ผมจะแนะนำวิธีการใช้ปุ่มเพื่อการตั้งค่าต่างๆของบนนาฬิกาครับปุ่มจะประกอบด้วย3ปุ่มนะครับปุ่มข้างบนสุดนี่คือปุ่มเซตหรือว่าปุ่มตั้งค่าครับส่วน2ปุ่มล่างเนี่ยเป็นปุ่มอัพกับดาวก็คือขึ้นกับลงเวลาเราไปตั้งค่าเนี่ยจะเพิ่มตัวเลขหรือลดตัวเลขก็ค่อยมากด2ปุ่มข้างล่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการตั้งค่าคร่าวๆก่อนนะครับทีแรกการตั้งค่าต่างๆของนาฬิกาเนี่ยให้ไปที่ปุ่มเซตนะครับแล้วกดค้างไว้3วิผมกดให้ดูนะครับปุ๊บพอมีเสียงเนี่ยตัวเลขเลยตัวเลขแรกที่โชว์ขึ้นมาก็คือจะเป็นทิศศักราชนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการตั้งเดือนและก็วันที่ตัวเลขคู่หน้าเป็นเดือนครับตัวเลขคู่หลังเป็นวันที่กดไปอีกครั้งหนึ่งนี่มันจะไปกระพริบที่วันที่ละแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตั้งกันเดี๋ยวผมจะมาตั้งให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราจะเลือกว่าจะโชว์เป็น24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงนะครับกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเรามาที่หน้าเวลาละคู่แรกเป็นชั่วโมงนะครับกดอีกครั้งหนึ่งคู่หลังเป็นนาทีกดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องการตั้งนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกจะมี3ระดับให้เราตั้งได้ขีดนี่คือปิดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูอีกทีนึงกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นการเซตเวลาว่าเราจะปลุกกี่โมงกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นนาทีนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการตั้งนาฬิกาปลุกระดับที่2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เราก็มาเซตว่าเราจะตั้งไว้กี่โมงอีกกดครั้งหนึ่งตั้งไว้กี่นาทีนี่เป็นการปลุกครั้งที่3ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถตั้งด้วยอีกวิธีหนึ่งได้ด้วยกดอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ้นสุดการตั้งค่าครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกครั้งนึงครับกดเซตค้างไว้3วินาทีโอเคเราก็จะตั้งไปที่ปีนี้นะครับเป็น2019โอเคพอเราได้แล้วเรากดเซตแล้วครับวันที่กับเดือนอ๋อคู่แรกเป็นเดือนนะครับเดือนนี้เดือนหนึ่งผมกดได้แล้วผมตั้งไปที่หนึ่งนะครับผมกดเสร็จปุ๊บวันที่20ผมก็ตั้งไปว่า20ครับได้แล้วผมกดเซตปุ๊บอันนี้ผมโชว์ไว้เป็น12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงเลือกเป็น24ชั่วโมงนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเรากดเซตเลยครับอันนี้เป็นเวลาครับตอนนี้10:22 นะครับกดเสร็จอีกครั้งหนึ่งกดเสร็จอีกครั้งหนึ่งโอเคตั้งนาฬิกาปลุกนี่ถ้าเรามาถึงโหมดนี้กดขึ้นกดอัพหรือดาวเนี่ยนะครับจะเป็นการตั้งว่าให้นาฬิกาปลุกเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานถ้าทำงานเนี่ยมันจะโชว์เป็นออนนะครับON on ตัวเลขคู่หน้านะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วว่าเรา on เสร็จปุ๊บเรากดอีกครั้งหนึ่งเราไปตั้งว่าจะกี่โมงดีนะครับเราตั้งไว้6โมงเช้านะครับโอเคเรากด set อีกครั้งหนึ่งก็เป็นการ confirm ไปที่นาทีกดอีกทีหนึ่ง confirm ค่าครับโอเคนาฬิกาปลุกครั้งที่2ผมข้ามไปนะครับโอเคพอเรากดจนมากลับมาที่นาฬิกาละก็จะเป็นการตั้งค่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ตอนที่มันโชว์นาฬิกาเนี่ยครับอย่างเงี้ยเรียกว่าโหมดสแตนด์บายถ้าดูจากในคู่มือที่เขียนไว้จะเป็นการโหมดสแตนด์บายนะครับแล้วปุ่มข้างล่างล่ะทำอะไรได้บ้างในโหมดสแตนด์บายนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดกันดูลองกดปุ่มอัพดูทีครับอันนี้จะเป็นการเลือกครับ
ว่าเราจะโชว์อุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์หรือว่าเซลเซียสบ้านเราก็จะใช้เซลเซียสกันนะครับเราก็กดให้มันเป็นเซลเซียสขึ้นเป็นตัว C อย่างนี้ครับโอเคแล้วก็ปุ่ม up นี่มีอีกหน้าที่หนึ่งนะครับคือให้กดค้างไว้ครับอันนี้จะเป็นการโชว์ว่าเราจะต้องการความสว่างที่ระดับไหนนะครับอันนี้สูงสุดละเรามากดปุ่มข้างล่างครับอันนี้จะลดความสว่างลงพอโอเคแล้วก็ปล่อยไว้ครับเขาก็จะตั้งค่าตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วปุ่มข้างล่างล่ะเดี๋ยวผมกดปุ่มข้างล่างให้ดูนะครับอันนี้คือที่คุยไว้ข้างต้นนะครับว่าเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันสามารถตั้งข้างนอกได้ด้วยอันนี้จะเป็นโหมดการแสดงผลนะครับ on เดี๋ยวผมกดให้ดูว่า on เกิดอะไรขึ้นเราตั้งไว้กดไปจนเป็น on แบบนี้นะครับแล้วเราก็วางไว้มันจะเป็นการประหยัดพลังงานครับซึ่งตัวเนี้ยจะตอบสนองต่อเสียงครับถ้าหากว่าเรามาใกล้ๆแล้วมีเสียงเห็นไหมครับเขาก็จะเปิดตัวเองขึ้นมาให้เราดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ถ้าเราไม่เอาเป็นขีดๆไปตัวเขาก็จะเป็นโชว์อยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับส่วนการกดอีกอย่างหนึ่งนะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งของปุ่มเซตนะครับถ้าเรากดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาว่ามี DP 1กับ DP 2 DP มันย่อมาจาก Display นะครับก็คือการแสดงผลแบบที่1กับการแสดงผลแบบที่2เดี๋ยวผมตั้งให้ดูเราอันนี้เป็น DP 1เดี๋ยวลองวางไว้ดูนะครับDP 1เห็นใช่ไหมครับเขาก็แสดงเวลาสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเป็นวันที่แล้วเขาก็จะโชว์อีกอย่างหนึ่งด้วยคืออุณหภูมิอันนี้โหมดประหยัดพลังงานเปิดอยู่นะครับถ้ามีเสียงดังปุ๊บเปิดแล้วส่วน DP 2ก็จะโชว์เฉพาะเวลาอย่างเดียวเลยก็ง่ายๆแค่นี้ครับถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ